ใจครับว่าคนในปัจจุบันก็นิยมหันมาจับจ่ายซื้อผ่านออนไลน์มากที่เพื่องานประจำครับครับครับนักพัฒนาสนใจดีครับได้ข่าวจากทางเว็บไซต์ของเป็นซีโทดสอบเสียงหน่อยไมค์ใช้ได้แล้วขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้รู้สึกตื่นตันจังเลยครับคนลงทะเบียนในสัปดาห์นี้ทั้งหมดครับ795คนครับรวมทั้งหมดนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ว่าเสียสละเวลาอันมีค่านะครับได้มาสัมมนาครั้งนี้กันครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ในสัมมนาเปิดร้านค้าออนไลน์บน amazon.com ครับแน่นอนครับสัมมนาในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมาได้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับของธนาคารกรุงเทพแล้วก็ SME พาร์ทขอเสียงตบมือทั้งสองที่นี่ด้วยครับที่ให้โอกาสผมนี้ครับถ้าไม่ได้กรุงเทพครับห้องแห่งนี้เราคงไม่ได้มาเจอกันนะครับก็ขอแนะนำตัวเป็นทางการครับผมรัตนชัยถาปนพงศ์ครับหรือเรียกกันว่าอาจารย์เบนซ์นะครับแน่นอนครับในตอนนี้ผมก็เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของมิโซครับอีกอย่างนึงครับการที่คุณเดินทางมาหาผมตรงนี้เป้าหมายพวกคุณล่ะการทำธุรกิจอย่างต่างๆทุกอย่างครับทุกอย่างต้องมีเป้าหมายแม้ทั้งคุณเดินทางมาตรงนี้คุณมาดูเรื่องของ Amazon เป้าหมายคุณของธุรกิจคุณเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่จะเป็น Amazon ช่วยต่อยอดได้ไหม Amazon ตลาดจะเป็นตลาดต่างประเทศตลาดหาลูกค้าต่างประเทศลูกค้าต่างประเทศเป็นเป้าหมายคุณหรือไม่ถ้าใช่เรามาลุยกันต่อกันตรงทั้ง2ฝ่ายกันหน่อยนะครับผมกับทางพวกคุณเราคุยกันไม่ได้เปิดร้านกาแฟกันนะครับอย่างที่พี่สุกัญญาขึ้นมาว่าเออก็จริงครับคือหลายคนในประเทศไทยพอพูดAmazonเสร็จปุ๊บโอ้อาจารย์สอนเปิดร้านกาแฟใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้สอนเปิดร้านกาแฟนะครับคือในเมืองไทยยังเข้าใจคอนเซปต์นี้อยู่ถือว่าเป็นโอกาสของพวกคุณคุณก็ได้เปลี่ยนในความคิดใหม่อ๋อAmazonมันขายของได้เราไม่ได้ขายกาแฟนะโอเคเข้าใจกันถูกต้องนะครับทั้งสองฝ่ายเราแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่ว่าอีเบย์จะไม่ดีเสมอไปมันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปอีเบย์จะโดยในที่สุดคือเรื่องพวกของเก่าถ้าในห้องสัมมนานี้คุณมีของเก่าอยู่ในมือเยอะหรือว่าเฮ้ยผมชื่นชอบของเก่าไป eBay เลยครับ eBay โดดเด่นที่สุด Amazon สู้ไม่ได้ครับในด้านนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของใหม่พวกแกะกล่องพวกใหม่ออกมาจากกล่องแบบเซลออกมาเนี่ยแกะมาเลยเนี่ยอันนี้แหละ Amazon ต้องการเพราะว่าผู้ซื้อใน Amazon เนี่ยเขาสนใจสินค้าที่มันเป็นของใหม่และราคาถูกแต่ถูกไม่ถูกเนี่ยผมบอกนิดนึงว่าผู้ซื้อในอเมริกาเนี่ยเขายินดีจ่ายทุกราคาถ้าสินค้านั้นเขาต้องการการขายสินค้าบน Amazon เนี่ยรับเงินเนี่ยเขารับกันอย่างไรล่ะแน่นอนส่วนหนึ่งครับ Amazon เนี่ยเขามีระบบเก็บเงินเป็นของตัวเองครับเรียกว่า Amazon Payment หลายคนที่เกิดมาจากสาย eBay อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยแต่ว่าค้าขายบน Amazon เนี่ยต้องใช้ PayPal หรือเปล่าไม่ใช้ PayPal นะครับไม่ใช้ PayPal Amazon มีระบบเก็บเงินเป็นของตัวเองคือซื้อขายโอนเงินจะทำหน้าที่ให้คุณหมดเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปสมัครเว็บไซต์อื่นเว็บไซต์2 3 4 5ไม่ต้องครับตรงนี้หน้าที่ Amazon Payment จะทำการโอนเงินเข้าที่ธนาคารกรุงเทพโดยตรงกระบวนการอย่างไรล่ะนะครับให้ฟังในประโยชน์ก่อนแล้วกันประโยชน์ของการถอนเงินจาก Amazon ครับเข้าที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสหรัฐอเมริกา1ครับได้รับและเปลี่ยนที่ดีกว่าก็หมายความว่าถ้าคุณได้รับเงินจาก Amazon มาโอนในวันพุธ12มีนาคมนี้1ดอลลาร์เท่ากับ33บาทคุณได้เรทก้อนนั้นไปเลยนะครับนี่คือข้อดีของ Amazon มันคือว่าคุณได้อัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นณวันนั้นครับตรงนี้ดังนั้นในส่วนสำคัญถ้าเกิดในกรณีคุณค้าขายบน eBay จะใช้ PayPal PayPal จะมีสิ่งที่ข้อเสียอยู่ข้อนึงครับคือเขาจะมีการกินส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนบ้างแต่ Amazon ไม่มีการกินส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนนี่คือจุดแข็งของ Amazon ครับ2ครับได้รับเงินโอนรวดเร็วกว่าแน่นอนครับการโอนเงินครับจะใช้เวลาในการไม่เกิน3วันครับจากเข้าที่บัญชีธนาคารตัวคุณ
การรับเงินอเมซอนเดี๋ยวผมจะเกริ่นในช่วงต่อไปครับว่าจะรับเงินเป็นรอบอย่างไรบ้างอันที่3ครับมีบริการพิเศษครับแจ้งเงินโอนเข้าบัญชีฟรีทุกๆครั้งที่มีเงินโอนจากอเมซอนมาที่บัญชีธนาคารกรุงเทพของพวกคุณก็จะมี SMS เตือนขึ้นมาครับว่าคุณได้รับเงินเท่าไหร่หรือมี